ไม่มีความฝันอะไรมากมายเนาะในชีวิตผมก็เลยปลอบใจเขาไปสั้นๆว่าคนเราบางทีมันไม่ต้องมีความฝันอะไรมากก็ได้แต่ขอให้มีความสุขก็พอแต่ในใจผมเนี่ยกลับคิดไปว่าตอนนี้เธอไม่มีความฝันไม่เป็นไรหรอกแต่ขอแค่เราอยู่ข้างๆกันแบบนี้ต่อไปเดี๋ยวเราจะช่วยเธอตามหาความฝันนั่นเองครับและเพลงนี้ครับเธอคือดวงดาวจากเด็กมอเกษตรทุกคนได้ไหมครับผมเปิดไฟขึ้นมาให้วางดอนหน่อยแล้วโบกไปพร้อมกันนะ